สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Mr. Mu Review นะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูแอร์ตั้งพื้นหรือว่าแอร์เคลื่อนที่นะครับผมนะเป็นแอร์กระทัดรัดสำหรับเหมาะสำหรับคนที่อยู่หอพักของผมนะครับผมอาชีพทำงานหรือว่านักศึกษาที่ย้ายหอบ่อยที่หอนั้นนะเขาไม่ให้ติดแอร์อะไรเงี้ยนะครับผมนะก็จะเหมาะหรือไม่เหมาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรีวิวเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมซื้อมาแล้วก็ลองใช้ไป1คืนนะครับแล้วก็จะมีหน้าตาแบบไหนแล้วก็จะมีวิธีการใช้แบบไหนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทำนะผมนะก่อนที่จะไปทำก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่งกระดิ่งให้มิสเตอร์มูรีวิวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผมพามาอยู่ที่เจ้าตัวแอร์เลยนะผมตัวนี้มันเป็นของอะคูเนติกนะผมนะANPAC 0901นะผมนะเขาเขียนบอกไว้ว่าปรับระดับความลมแรงเนี่ย3ระดับนะครับผมก็คือระดับ1นี่ก็คือแรงมากแล้วเมื่อคืนนี้ผมเปิดนะผมนะเทอร์โบคูลโหมดนะผมนะแล้วก็กันฝุ่นแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้นะครับผมนะองศาเซลเซียสเนี่ยต่ำสุดคือ18องศานะครับคงไม่มีใครปรับไปถึง32น้องมันร้อนสูงสุดก็25องศาใช่ไหมแล้วก็ต่ำสุดก็18นะโอเคที่เราจะต้องปรับกันนะครับผมนะรับกัน3ปีนะครับมาดูข้างบนนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นโหมดการทำงานนะผมนะก็จะเป็นการมันเป็นสัมผัสนะผมตรงนี้สัมผัสเอานะอันนี้ก็เปิดอันนี้ก็ลดอันนี้ก็เพิ่มนะครับผมอันนี้ก็เป็นโหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าจอที่บอกสถานะนะครับผมนะก็ในกล่องนะก็จะมีรีโมทมาให้เราด้วยนะครับก็จะเป็นเปิดปิดตรงนี้นะครับผมนะปุ่ม power เปิดปิดนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มโหมดนะครับผมนะต่อไปก็จะเป็นตรงนี้เนี่ยมันเป็นอันนี้ปุ่มโหมดอันนี้ปุ่มเงียบนะครับผมมันเป็นรูปคนจุ๊ๆเห็นไหมครับปุ่มเงียบนะผมนะก็มันก็ไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่หรอกอันนี้ก็เป็นปุ่มเพิ่มองศาอันนี้ก็ลดองศาอันนี้ก็เป็นใบพัดใช่ไหมใบพัดเพิ่มความแรงของพัดลมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกดใส่นะกดปุ๊บก็จะใส่กดอีกปุ๊บมันก็จะล็อกนะครับผมอันนี้ก็เป็นตั้งเวลาอันนี้ก็องศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับรีโมททีนี้นะครับมันมาอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ก็จะแถมตัวนี้มาด้วยนะเนี่ยเจ้าท่อตัวเนี้ยอันนี้ผมประกอบแล้วนะมันจะเป็นท่อแบบเท่านี้มาใช่ไหมทีนี้เราก็เอาตัวเนี้ยมาหมุนใส่หมุนเป็นเกียวนะเนี่ยมันเป็นเกียวใหญ่ๆนั่นเราก็หมุนใส่กับตัวตรงเนี้ยหมุนใส่ตรงเนี้ยเราต้องใส่ไหมต้องใส่นะผมนะเพราะว่าข้างหลังมันเนี่ยเดี๋ยวผมหมุนมาก่อนข้างหลังเนี่ยผมประกอบให้เรียบร้อยแล้วมันก็จะแถมสายยางมาใช่ไหมเนี่ยก็สายยางอันนี้ท่อระบายน้ำนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่อลมร้อนนะครับตรงเนี้ยก็เอาตรงนี้ใส่ไหมเนี่ยตรงนี้ใส่เข้าไปตรงเนี้ยใส่เข้าไปปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็หมุนล็อกเลยครับปึ๊กสกรูสกรูผมถือมือเดียวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวสวมก่อนปึ๊ดนะครับก็จะสวมอยู่แล้วเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราไม่ต่อตัวนี้ออกมาข้างนอกใช่ไหมตัวนี้จะออกหน้าต่างก็ได้จะออกตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นนอกบ้านเรานะครับผมนะเอาหน้าต่างสะดวกที่สุดเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นลมร้อนถ้าไม่เอาต่อตัวนี้ครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันจะเป็นไอร้อนออกมาสมมติข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้าเราเนี่ยลมเย็นออกแล้วตรงนี้ลมร้อนออกมันก็จะถ้าเราไม่ต่อใช่ไหมก็จะวนอยู่ในห้องเราเหมือนเดิมนะครับผมทีนี้ต่อไปก็จะเป็นเขาจะแถมตัวนี้มาให้ด้วยเนี่ยตรงนี้ตัวเก็บสายนะมันจะแถมมาในซองด้วยนะเราก็มาหมุนใส่ปึ๊กใส่นะครับผมนะโอเคตรงนี้ก็ที่ระบายน้ำนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ระบายน้ำนะก็เอาสายยางมาสวมเข้าเฉยๆนะครับแล้วก็เราจะทำให้มันเป็นถ้าเราถอดออกแล้วก็มันมีฝาปิดห้อยอยู่นะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูไม่ต่อสิเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูก็ได้ว่าความแรงมันแรงแค่ไหนแล้วก็เย็นไหมผมไม่มีตัวที่วัดอุณหภูมินะว่ามันจะเย็นหรือว่าจะร้อนไหมนะผมนะทีนี้ตรงนี้เห็นไหมครับหน้าแผงมันเนี่ยมันจะไม่เปิดเองนะตรงเนี้ยมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้เห็นไหมครับพลัสเห็นไหมให้เราดึงลงนะผมนะให้เราดึงแผงตรงนี้ลงนะผมนะลองดึงลงฮึบเดี๋ยวนะทำยากหน่อยนี่ครับดึงลงแก๊กมันจะดังแก๊กแล้วให้เราเปิดออกมาอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นรูแล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับก็เปิดไว้อย่างนี้นะครับข้างในเนี่ย
มันจะเป็นตัวใส่นะตรงนั้นฮะมันจะเป็นตัวใส่ถ้าเราล็อกได้ใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูนะครับในหอพักผมก็จะห้องเล็กหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเข็นมาหน้าห้องน้ำแล้วนะทีนี้ก็ชีวิตมนุษย์หอพักเนี่ยชีวิตมนุษย์หอพักมันก็จะลำบากหน่อยๆนะครับผมนะน่าจะตัดสินใจซื้อบ้านตั้งแต่แรกๆนะครับอันนี้ห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำผมไม่กล้าเปิดให้ดูเยอะนะครับนี่ครับผมไม่แนะนำเอาใส่ห้องน้ำนะเมื่อคืนผมลองเอาใส่ห้องน้ำนะครับผมนะเอาเนี่ยท่อลมร้อนเนี่ยที่ต่อออกตูดของแอร์นี่เห็นไหมครับแล้วก็เอามางี้ให้มันระบายออกห้องน้ำใช่ไหมผมกล่าวว่าลมร้อนอ่ะมันจะออกห้องน้ำที่ความเป็นจริงอ่ะไม่ใช่นะครับผมนะคือไอร้อนเนี่ยเข้ามาในห้องเหมือนเดิมนะครับผมนะดังนั้นเราต้องออกข้างนอกบ้านนะครับผมเลยตัดสินใจเอาออกประตูข้างหลังหอผมเนี่ยครับเปิดประตูข้างหลังออกไปข้างหลังมันก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับผมนะวิธีใช้งานก็มีแค่นี้นะครับผมนะเนี่ยก็อันนี้สายระบายน้ำทิ้งเห็นไหมครับสายระบายน้ำทิ้งนะครับถ้าเราไม่อยากต่อแบบนี้ก็หาถาดมาลองก็ได้นะครับต้องขออภัยในการรีวิวไม่ค่อยสะดวกด้วยนะครับอันนี้ก็มันยืดหดออกได้นะครับเราดึงออกได้นะครับดึงปื๊ดออกได้แล้วก็หุบเขาได้เห็นไหมครับถ้าดึงออกมันจะเป็นยืดออกแบบนี้โอเคทีนี้ก็ลองเอาปลั๊กมันมานะครับฮึดเดี๋ยวผมลองเสียบปลั๊กดูนะครับฮึบมันก็จะร้องอีดปี๊ดปี๊ดของมันนะครับผมนะมันก็จะขึ้นสถานะเป็นขีดแบบนี้ให้เราลองกดปุ่มออฟออนนะผมกดสัมผัสเนี่ยผมตั้งไว้ที่20องศาเห็นไหมครับโอ้โหลมแรงมากเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตข้างในเห็นไหมครับเนี่ยมันจะใสไหมมันจะใสนะใบพัดตัวนี้มันจะใสไหมเย็นนะครับเย็นเลยแล้วก็ลมแรงมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอารีโมทมาปรับให้ดูทีนี้นะครับลองนะครับกดโหมดเนี่ยตรงนี้กดโหมดนะโหมดเนี่ยมันก็จะขึ้นเห็นไหมกดอีกครั้งกดอีกครั้งมันก็จะมาตรงนี้นะครับทีนี้ก็เพิ่มองศาเนี่ยเป็น21เห็นไหมกดเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ย22เห็นไหมครับลดลงการใช้งานก็มีประมาณนี้ครับผมทีนี้ก็ลองล็อกดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตรงนี้กดตรงนี้นะล็อกไม่ให้ใส่นะเดี๋ยวผมกดลองดูล็อกแล้วไหมไม่ใส่แล้วนะล็อกละตัวนี้นะตัวนี้นะเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เห็นตรงนี้กดใส่อีกประมาณนี้นะครับก็แรงลมนะครับผมนะอันนี้ก็อยู่ประมาณระดับไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมลองกดแรงลมดูเนี่ยอันดับ1 F1 ใช่ไหมครับอันนี้ก็ F2 แรงขึ้นมาหน่อย F3 เนี่ยก็จะแรงสุดเลยนะครับแรงลมนะครับผมนะเดี๋ยวผมกดอัน1ดีกว่า0เอา1นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแอร์ตั้งพื้นนะมันก็จะตัดแอร์เหมือนแอร์ที่ว่าเรามีคอมเพรสเซอร์ไว้นอกบ้านเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีเสียงลมนะครับเนี่ยลมแรงเลยนะเนี่ยร้อนเลยนะครับมันเป็นลมร้อนเลยนะเราต้องต่อออกนอกบ้านนะครับแล้วก็ต่อออกนอกบ้านมันจะแถมตัวนี้มาให้เห็นไหมครับตัวเนี้ยเหมือนแบบว่านะกล่องรีวิวอาจจะไม่ชัดนะครับอาจจะกระตุกหน่อยเหมือนเราเอามาใส่หน้าต่างแบบนี้ครับเนี่ยตัวนี้เอามาใส่หน้าต่างแบบนี้แล้วก็เอาสวมเข้ารูมันนะครับเอาตรงนี้สวมเข้ารูนึกภาพออกไหมครับผมจำไม่ถนัดนะครับผมต้องขออภัยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะโอเคนะครับทีนี้ผมก็ทำการสวมเข้าปลอกตรงนี้ไปเข้าแผ่นตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะพอดีเนี่ยถ้าเราเอาเข้าไปไว้หน้าต่างหรือว่าไว้ข้างไว้ประตูบ้านเราก็จะอันนี้เลยนะผมตรงลมร้อนก็ปิดประตูเข้าหรือว่าปิดหน้าต่างเข้าให้มันมาสนิทกับแผ่นนี้ได้อย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นการรีวิวคร่าวๆนะนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้มันจะมี4แผ่นนะให้ต่อขึ้นนะครับ4แผ่นแล้วก็จะมีน็อตยึดให้นะผมเราก็ต่อขึ้นไปให้มันปิดแบบนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลอง DIY ทำเองนะพี่ห้องนะครับ
เพราะว่าห้องเช่าเนี่ยห้องพักเราเนี่ยมันทำอะไรมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันผิดกฎกติกาเขานะครับผมนะปึ๊บมานั่งดูครับตอนนี้ก็เย็นนะโอ้ชื่นใจมากเลยนะครับผมเอาไว้เปิดแค่ตอนกลางคืนนะตอนนี้ไม่ใช่ตอนคืนติตอนกลางวันตอนนี้ผมทำงานออกกะมานะผมนะผมเข้ากะกลางคืนตอนกลางวันนี่ร้อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับวิธีเปิดเครื่องใช้งานเครื่องของอะโคเนติกนะผมนะแอร์ตั้งพื้นนะผมนะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น 9,000 BTU นะผมนะอ่ะปิดไว้ก่อนโอเคครับสำหรับถ้าเราต้องการถ้าแอร์ไม่เย็นหรือว่าอะไรไม่ต้องเติมน้ำยาหรือว่าอะไรไม่แอร์ทุกวันนี้ไม่เติมน้ำยาแล้วนะให้เราแกะตรงนี้ออกมาล้างแอร์ได้นะครับล้างแผ่นตรงเนี้ยมันจะมีตรงเนี้ยล้างฝุ่นออกนะครับเนี่ยแกะออกได้นะครับผมนะเนี่ยแกะออกมาแล้วก็เอาออกมาล้างข้างนอกได้นะครับผมนะเนี่ยมันจะเป็นตะแกรงตรงนี้เห็นไหมเนี่ยที่ผมจับนะมันจะเป็นเห็นไหมมันจะเป็นตะแกรงขาวๆเห็นไหมเราออกมาทำความสะอาดแปรงถูแปรงขัดแล้วก็เป่าฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะครับผมนะก็ออกมาล้างเวลา1เดือนล้าง2ครั้ง3ครั้งก็ได้แล้วแต่เราเพราะว่าเป็นแอร์เราสะดวกทำอยู่แล้วเนาะโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับแอร์ตั้งพื้นหรือว่าแอร์เคลื่อนที่ก็ได้นะผมนะผมได้มาที่โลตัสผมไปซื้อที่โลตัสนะผมบอกสถานที่ซื้อไม่รู้โลตัสทั่วประเทศจะราคาเท่ากันไหมน่าจะเท่ากันผมได้มาในราคา 7,600 บาท 9,000 BTU นะครับไปซื้อเงินสดเลยนะผมนะเอาไปก็มีการแนะนำกันวิธีการใช้นะผมก็เอามาลองปรับใช้ดูแล้วก็ท่อแอร์ท่อน้ำออกแล้วก็ท่อลมร้อนให้เราเอาออกนอกบ้านหรือว่าออกหน้าต่างให้ดีนะเพราะว่าลมร้อนมันจะพุ่งออกไปข้างนอกมาจะไม่ได้อยู่ในห้องเรานะครับจะมีแค่ไอเย็นจะมีแค่มันก็คือแอร์นะไม่ใช่พัดลมไอน้ำนะโอเคก็ถือว่าเย็นเลยนะครับผมสำหรับผมมันก็ผ่านแต่ว่าเสียงพัดลมมันจะดังไปนิดนึงนะผมเหมือนว่าทั้งมีตัวพัดลมทั้งมีคอมเพรสเซอร์มีคอมแอร์อะไรอยู่ในตัวเดียวมันก็จะมีเสียงดังนิดนึงแต่ผมไม่ได้ซีเรียสนะผมนะถึงจะซีเรียสแต่ก็ต้องซื้อเพราะว่าหอพักติดแอร์ไม่ได้เขาไม่ให้ติดเราต้องซื้อแบบนี้มานะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวผมมองว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะครับความเย็นคุ้มแต่ว่ามันจะเหมาะสำหรับห้อง3เมตรคูณ3เมตรบ้านเราตามบ้านนอกหรือว่าในเมืองก็ช่างที่มันเป็นห้องเล็กๆห้องน้อยๆอ่ะมันจะเย็นเร็วมากแต่ถ้าผมห้องผมเนี่ยมันจะใหญ่มันจะ3เมตรคูณ4เมตรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก็ไม่ได้กว้างมากก็ถือว่าต้องใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีเลยกว่าจะเย็นทั้งห้องอ่ะนะก็ถ้าไปนั่งอยู่หน้าแอร์มันก็เย็นอยู่แล้วนะครับผมนะก็โอเคนะก็โอเคนะดึงก็ชอบนั่นแหละครับเพราะว่าเราต้องการแอร์อยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เพื่อเป็นการตัดสินใจว่าจะซื้อดีหรือไม่ดีทุกยี่ห้อนะผมนะแล้วแต่ทุกคนชอบจะไปหาซื้อยี่ห้อไหนนะผมนะส่วนตัวผมก็ไปได้ยี่ห้อนี้มาอะโคเนติกนะครับผมนะโอเคนะครับถ้าท่านไหนชื่นชอบก็อย่าลืมไปหาซื้อลองมาใช้ดูส่วนตัวผมเลยนะเอาคนที่เห็นส่วนตัวก็คือว่าผ่านนะครับผมส่วนตัวผมว่าผ่านนะโอเคสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยกดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับโอเคคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆที่ซื้อมาใช้เองแล้วก็เดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ